สามนะครับข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเลยครับนะครับตัดเมื่อไรพิมพ์ยอดใหม่ข้อที่สามหนึ่งสองสามเลยนั้นตัดหนึ่งสองสามตัวนี้ก็ปล่อยมาสำหรับเลี้ยงลูกนะครับทุกพันหรือเปล่าครับทุกพันอาจจะไปอยู่ในข้อที่สี่ก็มีถ้าดอกเยอะนะครับแต่สามสี่แต่ฝรั่งนี่ไม่จำเป็นต้องเล็มใบเล็มยอดใช่ไหมจ๊ะมันตัดแต่งไปในตัวอยู่แล้วครับงั้นการตัดแต่งที่เราบังคับกันออกดอกเนี่ยเท่ากับเป็นเงินควบคุมทรงพุ่มไปในตัวฝรั่งนี้ไม่มีฤดูใช่ไหมไม่มีครับตลอดครับสมัยก่อนเป็นฤดูตอนหลังนี่สั่งได้จะเก็บเกี่ยววันไหนนับตั้งแต่วันตัดแต่งนะครับนับจากวันที่ตัดถึงวันที่ดอกโอเนียบานประมาณ45วันนับแต่วันที่ดอกบานถึงเก็บลูกได้ขึ้นอยู่กับพันธุ์แล้วขนาดทรงพุ่มอาจารย์ที่ปล่อยให้มีลูกได้ประมาณ2เมตรไม่คือเมตรนึงนี่ก็ไว้ได้แล้วแต่ว่าปัจจุบันฝรั่งเราจะปลูกกันประมาณ2เมตร